ก่อนอื่นผมต้องบอกว่าผมตกใจมากนะครับกับการที่ครูแก้วใช้คำว่าไอ้โง่กับคนที่ตั้งคำถามในเรื่องของการบริหารงบประมาณเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยเพราะที่ผ่านมาเราต้องยอมรับนะครับว่างบประมาณมันเกิดการกระจุกตัวไปกระจุกตัวอยู่ในจังหวัดที่มีส.ส.พรรคภูมิใจไทยอยู่ในพื้นที่ซึ่งวิธีคิดของการบริหารงานแบบนี้เป็นวิธีคิดของการบริหารงานที่มันไม่ถูกต้องทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการบริหารงบประมาณเนี่ยหนึ่งมันต้องมีความเป็นธรรมสองมันต้องดูในเรื่องของความจำเป็นความเร่งด่วนความสำคัญดังนั้นในการบริหารงบประมาณมันควรจะคิดแบบนี้ไม่ใช่คิดว่ามีพรรคพวกของตัวเองอยู่ในพื้นที่หรือเปล่าถ้าทำกันแบบนั้นนะครับเท่ากับว่ารัฐบาลของพรรคภูมิใจไทยการบริหารงานในคมนาคมคุณไม่ได้กำลังทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นตัวแทนของประชาชนทุกจังหวัดแน่นอนในการเลือกตั้งนะครับมันมีแพ้มีชนะแต่เมื่อเข้ามาทำหน้าที่แล้วถ้าเป็นส.ส.ก็เป็นส.ส.ของทุกคนถ้าเป็นรัฐบาลก็เป็นรัฐบาลของทุกคนผมหวังว่าครูแก้วจะเรียนรู้ว่าไม่ควรที่จะมีวิธีคิดแบบนั้นอีกแล้วอันที่สองปัญหาที่สำคัญของเรื่องนี้คืออะไรปัญหาที่สำคัญคือครูแก้วเนี่ยสารภาพตามตรงว่าการบริหารงานของพรรคภูมิใจไทยโดยเฉพาะในกระทรวงคมนาคมไม่มีความเป็นธรรมนะครับและมีความเป็นไปได้นะครับที่จะปล่อยให้ส.ส.นะครับเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับงบประมาณซึ่งมีความสุ่มเสี่ยงนะครับต่อการกระทำความผิดตามที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดเอาไว้ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าไม่สมควรอย่างมากเพราะโดยหลักการนะครับส.ส.ทุกคนนะครับไม่ว่าจะมาจากพรรคการเมืองไหนเราเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับงบประมาณไม่ได้เลยเราอาจจะบอกว่าประชาชนมีปัญหาอะไรเราอาจจะบอกได้แต่ในทางปฏิบัติถ้าสิ่งที่คุณครูแก้วพูดเป็นความจริงว่าครูแก้วมีศักยภาพในการที่จะดึงงบประมาณลงไปที่จังหวัดนครพนมได้ถ้าทำกันแบบนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่อาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายผมอยากจะฝากไว้อย่างนี้ว่าในการที่จะทำหน้าที่เป็นรัฐบาลครูแก้วเนี่ยนะครับต้องคิดถึงจังหวัดอื่นเหมือนกันครูแก้วอาจจะเป็นคนนครพนมนะครับครูแก้วอาจจะได้เลือกรับการเลือกนะครับมาจากคนนครพนมแต่ถึงที่สุดนะครับการพัฒนาประเทศเราไม่สามารถพัฒนาให้จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งมีความเจริญอย่างเดียวเท่านั้นแต่เราต้องคิดถึงจังหวัดอื่นๆเราต้องคิดถึงพื้นที่อื่นๆที่เขาไม่สามารถเข้าถึงในเรื่องของงบประมาณดังนั้นนะครับในฐานะนักการเมืองด้วยกันนะครับผมเองก็ไม่อยากเห็นนะครับการพัฒนาที่กระจุกตัวและผมอยากจะเห็นการพัฒนานะครับที่มันเกิดความเป็นธรรมไม่ว่าคนๆนั้นจะเลือกพรรครัฐบาลหรือไม่ก็ตามขอบคุณครับ